สวัสดีครับผมหมั่นพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับ FELTHAI ก็ตื่นเช้าขึ้นมาครับตอนนี้ก็7 โมงกว่านะครับเป็นวิวจากห้องของโรงแรมครับอยู่ที่โรงแรมพลอยพาเลตนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็วิวจากห้อง619นะครับโรงแรมพลอยพาเลตนะฮะนี่เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครับเป็นเหมือนสวนสาธารณะกลางเมืองมุกดาหารนะครับตรงนู้นก็เห็นมีคนมาวิ่งนะครับตอนเช้าดูเหมือนคนจะน้อยกว่าตอนเย็นนะตอนเย็นนี่จะคึกคักมากครับก็เป็นสระน้ำและมีเหมือนคล้ายๆเป็นเกาะอย่างเงี้ยนะฮะมีเป็นบรรยากาศการวิ่งในตอนเย็นนี่คึกคักมากด้านนู้นเป็นสนามกีฬากลางประจำจังหวัดนะครับวิวนี้หลายคนที่อยู่เมืองมุกดาหารจะไม่ได้เห็นนะครับเมื่อวานผมถ่ายทอดสดไปตอนเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากครับแต่ว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เลยมาถ่ายแบบตอนเช้าด้วยนะครับในแบบภาพชัดๆนะครับด้านนู้นเป็นโรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทลนะครับแล้วก็นู่นเป็นเห็นเป็นแนวเขานะครับด้านนู้นก็มีแนวเขาอยู่ไกลๆนะฮะก็บรรยากาศดีครับตอนเช้าเมื่อคืนก็นอนหลับสบายครับตื่นมาก็เช้าเลยทีเดียวแต่แรกว่าจะตื่นเช้ากว่านี้นะแต่ว่ามัวแต่เมื่อคืนนอนดึกไปนิดนึงนะครับก็เลยตื่นสายตรงนู้นเนี่ยเป็นถนนสองนางสถิตนะครับตรงไปตลาดลาดตีตรงนี้ถนนอะไรนะพิทักษ์พนมหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ละนั่นเป็นโรงแรมเก่านะกินเจ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยเจ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยก็บรรยากาศของเมืองมุกดาหารครับนู่นเห็นป้ายแมคโครอยู่ไกลๆเหลืองแดงสุดนู่นทางนี้น่าจะเป็นบขส.ครับอยู่ไกลๆพ้นไปด้านนู้นก็บรรยากาศครับจากห้องพักห้อง619ครับโรงแรมพลอยพาเลตนะครับจังหวัดมุกดาหารแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ